คุณผู้ชมสมาชิกเคเบิลทีวีลพบุรีนะครับตลอดจนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนะครับผ่านทาง Thailand Television Network ครับชั่วโมงนี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงครับโดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมวันนี้เราจะมีเรื่องราวของการพูดคุยสนทนาภาษาเกษตรซึ่งน่าสนใจมากๆทีเดียวครับนำทุกท่านมาที่หมู่ที่8ตำบลโพตรุนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจและวันนี้บุคคลสำคัญหลากหลายทีเดียวครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรครับมาสนทนามาพูดคุยกันครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้อยากให้ท่านเกษตรอำเภอสวัสดีครับครับผมวันนี้ได้รับเกียรติทางเกษตรจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านอยากให้เกษตรอำเภอได้แนะนำนิดหนึ่งเบื้องต้นครับสำหรับทุกท่านที่มานั่งรวมพลกันอยู่ตรงนี้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารของกระทรวงเกษตรได้มาอยู่ตรงนี้ก็จะขอแนะนำนะครับในท่านแรกเนี่ยคือท่านเกษตรจังหวัดลพบุรีท่านปฏิตาแก้วมณีท่านนี้ครับครับผมสุภาพสตรีแก่งนะครับในท่านที่2นะครับซึ่งเป็นประธานสพก.ของจังหวัดลพบุรีคือคุณธานีทรัพย์บุญท่านนู้นครับประธานศูนย์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ขับเคลื่อนในส่วนของเรื่องของการลดพื้นที่การปลูกข้าวแบบยั่งยืนเนี่ยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองผู้ใหญ่ธเนศผู้ใหญ่นเรศนะครับพร้อมเจริญครับนู่นครับผู้ใหญ่บ้านนะหมู่8ครับครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งขาดไม่ได้คือเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลครับนะครับก็มีส่วนที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่ของตำบลโพตุครับนะครับก็คือคุณสุมาลีควรหัดท่านครับวิชาการต่างๆองค์ความรู้ต่างๆนี่สำคัญมากที่จะถ่ายทอดนะฮะองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีความรู้กันนะครับครับแล้วอีกแนะนำหมดเลยนะครับผมที่มาในหน้าที่นี้อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งคือผู้ช่วยเกษตรอำเภอนะครับคุณสุนันท์น้อยสะที่นั่งข้างหลังนะครับจะดูแลงานในเรื่องของวิชาการของอำเภอเมืองลพบุรีครับผมนะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลข้างเคียงนะครับก็คือคุณสิริชัยพักดีคายนะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คุณสิทธดานะครับสิทธดานะครับอีกท่านหนึ่งก็เนี่ยไปไม่ใกล้มากไกลครับเกษตรตำบลบ้านข่อยเนาะติดกับโพตูเราเนี่ยก็คุณวรพงษ์กำบังไพนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมและสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ก็เชิญเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับซึ่งคุณทองรอนะครับคุณทองรอก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะที่เราสนับสนุนเราผลักดันมาจนวันนี้เขาเข้มแข็งเป็นเศรษฐีเลยครับแล้วก็เปลี่ยนจากนาข้าวไม่ทำแล้วนาเนี่ยมาทำปลูกพืชผักพืชยุทธสั้นซึ่งรายได้ดีกว่าการทำนาโอ้โหจริงหรือไม่จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องถามแล้วถามคุณทองรอเองหลายๆท่านยังไม่รู้จักเท่าที่ควรนะครับขอแนะนำเกษตรจังหวัดคนใหม่ให้ท่านได้รายงานตัวท่านสักนิดหนึ่งท่านมาอย่างไรไปยังไงโตขึ้นมาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะท่านยังไม่เคยเรื่องของท่านยาวนะเราจะไปสร้างเป็นหนังกันเลยไหมก็เป็นเกษตรจังหวัดจริงคนแรกของจังหวัดลพบุรีมาแปลกตรงนี้แหละที่ผ่านๆมาในเกษตรเขาเข้มแข็งแต่นี่เกษตรผู้หญิงเราคิดว่าจะไหวไหมกับเรื่องของเกษตรลองคุยกันดูครับท่านครับค่ะก็สวัสดีค่ะครับดิฉันปฏิตาแก้วมณีนะคะเกษตรจังหวัดลพบุรีคนที่16ค่ะคนที่16ค่ะครับผมบรรจุที่ลพบุรีเลยค่ะที่โคกสำโรงในตำแหน่งเกษตรตำบลครับค่ะมาเรื่อยๆมาเป็นเกษตรตำบลที่อำเภอเมืองด้วยนะคะเป็นเกษตรตำบลในลพบุรีตลอดก็มีเว้นว่างนิดหน่อยค่ะพอเป็นเกษตรบนที่อำเภอเมืองแล้วได้ไปเป็นผู้ช่วยเกษตรอำเภอที่ท่าวุ้งค่ะที่นี่มาเลยตลอดเดินตลอดแล้วก็ขึ้นเป็นเกษตรอำเภอแต่ตอนนั้นไปเป็นเกษตรอำเภอที่ขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาประมาณ170วันก็กลับมาค่ะกลับมาเป็นเกษตรอำเภอหนองม่วงลพบุรีค่ะลพบุรีซึ่งช่วงเกษตรอำเภอหนองม่วงเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ในบทบาทของเกษตรอำเภอเนี่ยถึงขั้นได้ท่านเกษตรจังหวัดท่านทันวิทย์เทวักษรเนี่ยส่งเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ค่ะดิฉันก็ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานเกษตรจังหวัดโอ้โหซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะมากๆเลยค่ะบรรจุที่นี่บรรจุที่นี่นะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกนะครับของเกษตรจังหวัดคนที่16นะครับก็ท่านปาทิตาครับก็ประกาศตัวว่าอีกไม่กี่เดือนจะเกษียณก็จะทำหน้าที่ให้เข้มแข็งเหมือนที่เคยทำผ่านมาค่ะครับยิ่งแกร่งจริงๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแกนนำสำคัญสำคัญครับนะครับในตามปกติแล้วเนี่ยผมอนุญาตยอมรับอยู่นิดว่าข้าราชการหน้าส่วนต่างๆที่มาอยู่ลพบุรีเนี่ยส่วนมากถ้ามาใหม่ๆปั๊บเราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนคนลพบุรีได้มีโอกาสรับทราบรู้จักนะครับแต่เผอิญเกษตรจังหวัดคนนี้เราผ่านไปก็ผ่านมาผ่านคือคิวไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์สักทีวันนี้ถืออากาศเลยโอกาสถือโอกาสเลยนะครับสัมภาษณ์ทะลุแล้วรู้รอดไปเป็นที่รู้จักกันแล้วนะครับเกี่ยวกับหญิงแกร่งคนนี้กับเกษตรจังหวัดลพบุรีคนใหม่ผมมือต้อนรับท่านด้วยครับเย้วันนี้ก็มาเข้าของเราเอาละครับเบื้องต้นเลยนะครับวันนี้บุคคลสำคัญที่มานั่งคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เรากำลังจะถ่ายทอดนะฮะเรื่องราวของฐานความรู้สู่พี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนจะมาถึงพี่ทั้งสองท่านนี้คือสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมีของดีนะครับให้ชมกันเบื้องต้นเลยนะครับทราบมาว่ามีเกษตรกรต้นแบบนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นประธานศูนย์หน้าที่ของศูนย์เราเป็นยังไงฮะในเบื้องต้นของศูนย์เราก็พอดีมันโชคดีนะครับผมพอดีโชคดีที่ผมทำเป็นจุดเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาได้พอดีทางอำเภอกับทางจังหวัดทางเกษตรจังหวัดได้มาเห็นก็เลยว่าขอเป็นสปกเป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอได้ไหมโอเคและที่มาของสปกเดี๋ยวต่อที่มาของสปกค่ะสปกก็เป็นหนึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรทั้งอำเภอของอำเภอคือถือว่าเป็นตัวแทนของอำเภอค่ะซึ่งสพกหรือศูนย์เรียนรู้การเพื่อสพกนี่มีทั่วประเทศค่ะมีทั่วประเทศทั้งหมด882ศูนย์ของอำเภอเมืองลพบุรีอยู่ที่ตำบลโพตรุนี่ตำบลที่เรานั่งอยู่นี่นะครับและคนนี้ก็คือหัวหน้าศูนย์คือเกษตรกรต้นแบบและเป็นประธานสพกด้วยเป็นประธานเป็นประธานศูนย์ด้วยหน้าที่ของสพกเราก็เป็นการถ่ายทอดให้ความรู้ทุกอย่างที่พื้นที่ที่สวกที่ศูนย์ผมอยู่ที่10งาน2ไร่ครึ่งครับ2ไร่ครึ่งของสวกได้ทำยังไงบ้างครับองค์ประกอบเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเนาะได้องค์ประกอบก็คืออย่างแรกเลยต้องมีเกษตรกรต้นแบบก็คือเนี่ยมีคนที่ทำการเกษตรเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นเกษตรกรต้นแบบสามารถเป็นวิทยากรได้มีลักษณะการเป็นผู้นำค่ะแล้วก็อย่างค่ะถ่ายทอดได้อย่างที่สองก็คือต้องมีฐานเรียนรู้คำว่าฐานเรียนรู้ก็คือว่าในพื้นที่ของอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยมีพืชอะไรที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องทำเป็นฐานเรียนรู้ให้ฐานเรียนรู้ไว้ที่สพก.พื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็ฐานเรียนรู้ของตัวนี้สินค้าของอำเภอเมืองมีอะไรบ้างก็ต้องทำเป็นรูปแบบเป็นเหมือนองค์ความรู้ไว้ที่สพก.นอกนั้นก็ต้องมีหลักสูตรหลักสูตรที่ตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องวางแผนร่วมกันว่าเราจะมีหลักสูตรอะไรบ้างที่จะให้ชาวบ้านมาอบรมมาเรียนรู้นอกจากนั้นต้องมีแปลงเรียนรู้ด้วยค่ะโดยมีเกษตรจังหวัดเป็นที่ปรึกษาค่ะมีเกษตรอำเภอทางด้านค่ะแล้วทางด้านสปกเราเนี่ยหมายถึงสินค้าอะไรฮะที่เราได้รับคัดเลือกให้เป็นสปกข้าวคือเอาเรายึดพื้นที่หลักของตำบลของอำเภอเราก่อนคือเรื่องข้าวสินค้าหลักครับสินค้าหลักหรือว่าเป็นสินค้าหลักเป็นข้าวโพตุนี่แน่นอนท้องที่อำเภอท่าวุ้งครับแต่ว่าด้วยสภาพครับผมที่ว่าของภัยแล้งกับน้ำทำนาไม่มีก็เลยส่วนสปกที่ผมทำอยู่เป็นเกษตรผสมผสานเป็นเกษตรผสมผสานที่ว่าสามารถเอามาผสมผสานกันได้คือมีเป็ดมีปลามีผักมีกบซึ่งอยู่ในที่10งาน2ไร่ครึ่งนี่ถือว่าเป็นสามารถทำรายได้ได้ปีหนึ่งปีละแสนกว่าบาทเพราะเป็นหลักด้วยอยู่ใน2ไร่ครึ่งอยู่ปีละแสนกว่าบาทลงทุนหรือรายได้รายได้ต่อปีตรงนั้นโอเคครับผมก็เลยเชื่อมโยงมาถึงเกษตรกรที่เข้าไปอบรมในศูนย์ทหารก็เลยว่าเห็นว่าเออมันมีผลตอบแทนยังไงบ้างใช่ไหมฮะก็เลยของน่าต้องรอกับน้าผู้หญิงก็เลยออกมาเป็นรูปของอยากทำเป็นพืชผัก
ครับผมทีนี้ก็ถึงเศรษฐีรายใหม่เมื่อมีศูนย์แล้วก็ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมเอาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าไปอบรมเรียนรู้ตามหลักสูตรนะครับแล้วก็ออกมาได้ความรู้พี่ท้องรอนะฮะแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับวันนี้คุณรัตนาพอไปเรียนรู้กลับมาได้คุยกันยังไงฮะทั้งสองท่านครับก็มาชวนกันทำชวนยังไงลองชวนนะครับนั่งชวนนั่งชวนนั่งชวนทำนาอยู่ทำนาไปดิทำนาลำบากแล้วนะเราน้ำน้อยปลูกพืชใช้น้ำน้อยดีกว่าไหมลองปรึกษาคุยกันดินี่ได้ไปตลอดเขาว่าไงพอไปอบรมแล้วทำไงฮะกลับมาคุยกันยังไงกลับมาคุยกันก็บอกว่ามาเรามาทำผักคือทำนามันไม่พอปีนได้ขนเดียวอย่างเงี้ยมีที่เยอะไหมมีที่อยู่ประมาณ 70-80 ไร่โอ้ไม่ใช่น้อยนะ 70-80 ไร่ใครช่วยทำไหมครับก็ทำคนแล้วก็ลูกพี่หล่อว่าไงพี่หล่อว่าไงลูกๆด้วยแล้วช่วยกันทำลูกกี่คนครับลูก3คน3คนทำไมลูกแต่มีครอบครัวอยู่ในนี้มี10คนในบ้านมี10คนทำนามาโดยตลอดทั้งชีวิตทำนามาตลอดตอนนี้มาคิดแล้วมันน้ำมันไม่มีเลยก็มาเจาะบ่อขอไฟภัยแล้งมาก็มาเจาะบ่อแล้วให้แม่มึงช่วยกันมาลุยทำไรแล้วแต่แรกแม่มึงพ่อกูเราคิดแล้วว่ามาทำเมลอนดีกว่างั้นก็ไปซื้อเที่ยงของมันมั่นใจเหรอครับมั่นใจไม่เปิดตำเน็ตมั่งอะไรมั่งพวกอะไรมั่งตอนนี้พี่หล่อจะทำพี่หล่อรู้จักแล้วเหรอแล้วไอ้ลูกเมลอนอะไรมันเป็นไงรู้เคยเห็นไม่เราที่เราเคยเห็นนั่นคือแคนตาลูปนะไม่ใช่แคนตาลูปลูกเล็กอันแน่เกษตรคือก่อนสมัยนี้ยุคใหม่ดูเน็ตดูเน็ตดูเน็ตสาอา 4.0 นะเกษตรกร 4.0 นะตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะธรรมดานะดูละผลปรากฏว่าศึกษามันเท่าดีกว่าละไม่ได้ทำง่ายนะไม่ยากไม่ง่ายอ่ะไม่ยากไปซื้อพันธุ์ที่ไหนมาเที่ยงทองเที่ยงทองเที่ยงทองแล้วไปเลือกพันธุ์ยังไงฮะก็มันมีพันธุ์ได้เลย778เพื่อนเกษตรนั่นแหละซองละประมาณ750มีสักกี่เม็ดประมาณ700เม็ดเม็ดละบาทกว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ผมว่าต้องได้กำลังใจดีด้วยว่าสองคนพ่อบ้านเคยหนีไปไหนบ้างไหมฮะไม่ไปอยู่แต่สวนถ้าหายไม่ได้อยู่แต่สวนอยู่สวนจริงเปล่าออกหลังสวนไปเปล่าไม่ออกเราจะรู้ได้ไงออกหลังสวนคือไปนะพอทำเมลอนแล้วทำอะไรอีกฮะก็ทำขนมมั่งขนมปลูกอะไรอีกครับก็ปลูกมีแตงโมมีพริกมีทุกอย่างอ่ะถ้าจะไม่ผิดเมื่อก่อนแถวท่าวงนี่แตงโมดังนะยุคนู้นเลยผมจำได้ผมโตขึ้นมาใหม่ๆแตงโมต้องเป็นท่าวงนะหวานกรอบอร่อยมาระยะหลังนี่หายไปเป็นนาซะหมดใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นการรื้อฟื้นเมลอนละครับวิธีการทำเมลอนในเบื้องต้นเลยมาครั้งแรกเลยลุกนาละลุกนาก็เปิดไถยกร่องให้ดีพรวนดินให้ดีสวยพอพรวนดินสวยก็ยกร่องขึ้นมาเป็นภูขึ้นมาพอภูขึ้นมาเสร็จก็วางสายน้ำหยดนี่ศึกษาจากเขามาตลอดเลยนะเดี๋ยวเกษตรตำบลไหมใช่ใช่พอไปดูงานเข้ามาจะแรกจะเอาแบบเอ๋ไม่ไหวพอเอาแบบนั้นไม่ไหวแล้ววันมันลงทุนเยอะเพราะเรามันไม่มีทุนมันน้อยแม่เลยก็คิดไปว่าแม่มึงสองคนตายายนี่ลูกเราก็หลายคนก็รถไถแล้วก็มีแล้วให้ลูกชายไถพอถ่ายเสร็จยกล่องเสร็จแล้วก็วางนั่นเลยวางสายน้ำหยดในเบื้องต้นนี่กี่ไร่ครับทำกี่ไร่ทำแค่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งก่อนตรงนี้เนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งทดลองเนาะทดลองดูก่อนแล้วเป็นผลปรากฏว่าก็1,700ไร่ต้น1,700ไร่หนึ่งเนี่ยนะ1,700ต้นไร่โดยเฉลี่ยประมาณกี่แล้วพอผลผลิตมันผลผลิตออกมาแล้วมันสองเดือนก็สองวันเก็บได้2 เดือน 2 วันด้วย62 วันได้ได้ละได้ต้องมีการบันทึกนั่นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแบบตัวอย่างสำหรับให้น้ำทุกวันไล่ต่อไปให้น้ำทุกวันแต่ช่วงจะเก็บเกี่ยวนี่ประมาณสักอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์กว่าเนี่ยไม่ต้องให้น้ำเพราะมันข้างเรานี่มันต้นมันงามแล้วให้แบบว่าไม่ให้น้ำแล้วมันจะดูดลูกอ่ะมันจะดูดในลำต้นไปเลี้ยงลูกมันเนี่ยให้เกิดความหวานให้เกิดความหวานความอะไรงั้นนะถ้าต้นกว่าทิ้งเลยปล่อยเลยไม่ต้องให้ถ้าลูกมันจะเหี่ยวแล้วก็แสดงว่าลูกเราเนี่ยหวานเต็มที่แล้วหัวมันจะหลุดครับหัวมันจะหลุดหัวมันจะหลุดการปลูกเนี่ยมันปลูกยากไหมครับไม่ยากกับแตงโมเราแตงโมมันก็ไม่ยากเคยทำแล้วมันก็ไม่ยากเพิ่งทำแตงโมใช่แตงโมเนี่ยส่วนมากมันเกิดมาแบบ
ตามเรื่องตามราวของมันตามเรื่องตามราวแต่ตะโมมันเลื้อยมากเออไอ้นี่เอาใจใส่ไอ้นี่ใจใส่ต้องไปหิ้วคอมันนี่เวลามันออกลูกเออใช่มันต้องหิ้วตลอดอ่ะแล้วต้องให้ปุ๋ยได้ให้ได้ไหมฮะปุ๋ยให้ดิให้ปุ๋ยอะไรให้ปุ๋ยทางเนี่ยทางที่616 3ตัวทางสายยางทางสายยางเก่งเนาะเกษตรสมัยนี้พอหลังจากนั้นพอเก็บเกี่ยวแล้วผลผลิตออกมารู้สึกไงฮะก็ดีพอใจต้น1ไร่ต้น1ไร่ได้ 60,000 กว่าบาทบอกได้กี่ต้นนี่1,700ต้นได้กี่ลูกลูกเดียวลูกเดียวเท่านั้น1,700ลูกลูกเท่าไหร่ลูกประมาณ3ลูกครึ่งไม่ถึงถั่วเฉลี่ยถั่วเฉลี่ยประมาณ2ลูกครึ่งราคาตรงนั้นมันขายไปถูกที่เราขายถูกก็ประมาณ60ลูก60บาทลูกถั่วเฉลี่ย60บาทต่อลูกคูณด้วย 1,500 ไอ้ 1,700เท่าไหร่60บาทคูณ 1,700 ช่วยกันคิดก็60,000กว่าบาทนะแต่ว่าเขาได้60,000 60,000กว่าบาทแต่ว่าขายรวมๆแล้วได้60,000 60,000ราคาไม่แน่นอนไงถ้า60,000 2เดือนกว่าเนี่ยนะ12,000 12,000 นั่นน่ะแล้วบอก60,000อยู่ในค่าใช้จ่ายแล้ว60,000ใน1,700ต้นเลยนะครับจะมีลูกเสียบ้างอะไรบ้างลูกเสียบ้างเอาตีซะได้60,000 60,000ต่อไล่ต่อครั้งหนึ่งยิ้มไหมสองเดือนเองแล้วทำกี่ครั้งตอนนี้ก็เหลือกำไรนี่ไงกำไรเหลือกำไรอีก3,000กว่าต้นโอ้โหอีก3,000กว่าต้น60,000นี่ลงหมดเลยนะถ้ากระรูแรกเลยถ้ากระเจาะบ่อไปทำเบิร์ดด้วยเรียบร้อยเลยแถวจริงแถวไหมอันนี้กำไรอีก2,000ทำแล้วนาเลิกแล้วแล้วตลาดเรานี่ยังไงฮะเราส่งตลาดก็มีพ่อค้ามารับเขามารับมารับมีช่องทางแล้วแต่มาขายเองอะไรมั่งอะไรมั่งติดต่อก็ยังไงฮะพ่อค้ามารับเราเอโร่นั่นถูกเขาลงเฟซมั่งอะไรมั่งขายทำจริงนะครับแล้วก็มีความรู้ด้วยพอมีความรู้เนี่ยเกิดความมั่นใจมั่นใจในการทำในการลงทุนนะครับคราวหน้าก็เดี๋ยวจะจับเปลี่ยนไปคราวนี้หมดแล้วก็ทำนาทำนาเสร็จแล้วก็ต่อไปจะขุดล็อกกันหมดเลยเพราะข้างหลังมีบ่อแล้วนี่ต่อไปมีการวางแผนนะเพราะบ่อเกษตรรอไปแล้งของเกษตรแล้วขอไว้ลุงประมาณเนื้อที่ไร่หนึ่งยังไม่มาก็ผมก็เรียกบ้านหลวงครกอ่ะไอ้บ่อเบ้าหนมครกบ้านหลวงครกมึนหนักไปแค่บ่อแรงแล้วเบ้าหนมครกมึนเลยบ้านหลวงครกมันจะไม่ขยายอะไรของพระราชาที่ดินพระราชาที่ดินนะครับคือเป็นศาสตร์พระราชาครับที่ขุดบ่อน้ำให้ลักษณะเป็นเป้าขนมครกให้มีกระจายทั่วไปในแปลงนาเนี่ยเหมือนเป็นศาสตร์พระราชาที่ท่านอยู่ใกล้ตัวครับกักเก็บน้ำไว้ต้องมีสระน้ำประจำนาเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของภัยแล้งเวลาน้ำขาดแคลนยังไงเราก็ยังมีไอ้เป้าขนมครกเราอยู่เนี่ยนะไม่ต้องแคลนผมอันนี้ก็เพิ่งรู้นะฮะถ้าไม่ใช่เกษตรนี่ไม่รู้เลยไม่รู้อะไม่ใช่ชาวนานี่ก็ไม่รู้บอกก็พอเข้าใจแต่เป้าขนมครกนี่เรามึนแล้วครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนยังมีเห็นปลูกเยอะมากเป็นผักสวนครัวมีมะเขือมีพริกมีกล้วยมีอะไรเรื่อยตามส่วนผสมไว้ของครัวเรือนน่ะเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ครั้งแรกต้องเปิดทําก็แหละนะจะกินอะไรก็มาเด็ดกินได้เลยนะปลอดสารพิษปลอดสารพิษสุขภาพดีด้วยขายได้ด้วยแบ่งปันเพื่อนบ้านได้ด้วยใช่ความหวานนี่เราคงที่มั้ยครับอันนี้ความหวานเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ไม่มีเครื่องวัดดูไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมันพิกัดเลยหรือเปล่าว่ากี่วันเราถึงจะเกี่ยว75วัน75วัน75ไม่เกิน75วันประมาณ75วันแล้วปลูกใหม่เชิญท่านพอเก็บเกี่ยวแล้วปลูกใหม่ซ้ำเลยได้ไหมไม่ได้เป็นแบบว่าเชื้อราหัวจะงิกหมดหัวยอดจะงิกแล้วตอนนี้มันต้องเว้นไว้ต้องเว้นที่เปลี่ยนที่พักดินใช่ไหมอร่อยมากเพราะเป็นตระกูลแตงหวานก็ตอนนี้ค่ะที่คิดกันไว้ที่วางแผนกันไว้ค่ะแล้วตรงเนี้ยถ้าหมดตรงล็อกนี้แล้วค่ะเราจะขยับไปอีกล็อกถัดไปแล้วถ้าเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยจะปลูกข้าวค่ะเพื่อตัดวงจรก่อนรอบเดียวแล้วหลังจากนั้นคือจะไม่ปลูกข้าวแล้วก็เปลี่ยนมาทำตรงกลางเป็นแคนตาลูปแล้วข้างๆทำเป็นส่วนผสมค่ะค่ะมีแผนกันแล้ววางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วเขาบอกว่าดินที่ทำเมลอนแล้วหรือดินที่ทำแคนตาลูปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันจะดินเสียหรือเปล่าไม่ควรปลูกซ้ำต้องพักเขาก่อนเพราะว่าผมเคยไปทำบางที่เนี่ยเขากับถึงกับต้องย้ายที่ทำต้องรอสัก 3-4 ปีต้องกลับมาใหม่ประมาณนั้นเพราะว่าดินมันจะเสียไปอะไรประมาณนี้อันนี้โครงการของรัฐบาลก็มีการ
ก็70ไร่ก็สลับสลับกันไปจะปลูกปอเทืองครับผมปลูกปอเทืองด้วยพูดถึงปอเทืองเหมือนกันปอเทืองเนี่ยมันให้คุณค่าอะไรกับทางเกษตรกรได้บ้างก็ปรับปรุงดินให้ธาตุในตัวเป็นการบำรุงดินเป็นปุ๋ยไม้ดึงมามันโตเสร็จเต็มที่ก็ขายกลบออกดอกแล้วขายดอกคือเอาไปทำอย่างอื่นอะไรไม่ได้เลยก็จริงๆจะปลูกขายพันธุ์ก็ได้ค่ะขายเมล็ดพันธุ์ก็ได้ครับผมแต่เราไม่จำเป็นเพราะเราต้องการปรับปรุงดินมากกว่าวัตถุประสงค์ของเราปอเทืองนี่ช่วยเรื่องดินเนาะเรื่องปรับปรุงดินถ้าดินปอเทืองเราปลูกกับปลูกมันสำปะหลังอันไหนจะดีกว่าก็ต้องปอเทืองเพราะมันสำปะหลังทำให้มันต้องใช้ปุ๋ยเยอะแล้วมันไม่เหมาะกับบ้านเราหรอกเหรอเพราะว่ามันสำปะหลังเท่าที่เราทราบมาเนี่ยหมายถึงมันได้คุณค่าได้ผลด้วยได้ผลแล้วก็ได้ไถดินด้วยทำให้ดินสมบูรณ์ขึ้นเยอะด้วยดูแลยากแต่ก็มันเป็นปีมันดูแลยากหน่อยมันเป็นปีนะครับเข้าใจโอเคแต่ปอเทืองนี่แป๊บเดียวเนาะปอเทืองนี่เท่าไหร่ฮะ45วันก็ไถกี่วัน70วัน70วัน2เดือนกว่า45วันเริ่มติดเริ่มออกดอกโอเคเข้าใจตามนี้นะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรได้ความรู้เยอะเลยนะครับหลายๆรายอาจจะมีความคิดว่าเราก็อยากจะพักนาเหมือนกันเพื่อที่จะได้ปลูกเมลอนนะครับเมลอนกับไอ้แคนตาลูปใกล้เคียงกันนะครับวิธีการดูแลรักษาหรือวิธีการปลูกพืชตระกูลแตงแต่ราคาต่างกันมันน่าน้อยใจนะครับที่แตงโมเราไม่ดูแลถึงขนาดนี้ครับแตงโมก็ดูแลจริงแต่เวลาฝนตกดูแลไม่ได้พั่วมันหลุดพอไปจับแล้วหลุดพอจับแล้วมันปอกมันใกล้มันกรอบอ่ะเก่งเนาะลองทำไปแล้วทำไม่ประมาณสักงานได้พอฝนตกเราไม่ได้ดูมัวดูอีนี้ซะไปดูแล้วหมดเลยหมดเลยมัวมาเอาใจฝรั่งเขาไม่รอดแตงโมไทยไม่ดูซะพั่วหลุดหมดตอนนี้ก็มีการเตรียมแผน2แผน3ไว้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ชมกันอยู่นะครับอยากมาเรียนรู้องค์ความรู้แบบนี้เกษตรจังหวัดนะครับมีศูนย์ให้นะปรึกษาได้ปรึกษาได้ค่ะตลอดเวลาเพราะเกษตรกรต้นแบบอยู่ประจำแล้วก็จะมีศูนย์เครือข่ายที่เป็นฐานความรู้ต่างๆเนี่ยหลายเรื่องหลายเรื่องในที่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งอำเภอเลยค่ะองค์ความรู้ถือว่าสำคัญมากจากอำเภอนะมาดูเราได้ยินดีจากจังหวัดอื่นมาดูเราได้โอเคดีครับเป็นการแลกองค์ความรู้กันครับผมและทิศทางต่อไปในอนาคตนะครับแผนการที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในระยะยาวยังไงค่ะก็คือว่าในสพกเนี่ยแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรก็คือว่าให้เกษตรกรรวมตัวกันผลิตในระบบแปลงใหญ่ค่ะเช่นทำนาก็มารวมกันไม่น้อยกว่า30ไร่คือตั้งแต่30ไร่ขึ้นไปพื้นที่300ไร่ก็สามารถรวมกันเป็นแปลงใหญ่ได้เพื่อที่จะบริหารจัดการพื้นที่ขนสินค้าตั้งแต่ก่อนปลูกจนถึงขายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปเลยเชื่อกันได้หมดรวมกันรวมพลังกันเป็นกลุ่มสามารถพอกลุ่มเข้มแข็งแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ค่ะแล้วรัฐบาลก็มีสนับสนุนทั้งเงินทุนทั้งความรู้มาให้ด้วยซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลค่ะเกาะกลุ่มกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยจะได้เหมือนลงทุนทีเดียวก้อนใหญ่เลยไม่ต่างคนต่างทำใช่จะได้ไม่ใช่บ้านใครบ้านมันอะไรประมาณนั้นและอีกอย่างทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยครับเพื่อนเศรษฐกิจของเราได้นะครับคึกคักตอนนี้เราอยากจะดูของจริงกันแล้วว่าเมลอนที่นี่มันล่อนจริงไหมเมลอนที่นี่ทำฐานะให้กับคุณพี่รัตนากับคุณพี่ทองหล่อจริงไหมพี่รัตนาถ้ารวยไงพี่ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะ เป็นทองรัตนา มันทองหล่อ อะไปดูกันครับซับในดินจริงๆนะครับวันนี้เราอยู่ในแปลงเมลอนของคุณพี่ทองหล่อนะครับแล้วก็ครอบครัววันนี้ทุกท่านเลยนะครับทั้งเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาให้พลังใจกันวันนี้ขับเคลื่อนแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเกษตรกรยิ้มได้นะครับด้วยองค์ความรู้และพลังที่ยิ่งใหญ่วันนี้นี่คือสวนเมลอนรอบที่รอบแรกรอบรอบแรกรอบแรกนะครับเก็บเกี่ยวไปแล้ว
เก็บเกี่ยวไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่เก็บเกี่ยวไปแล้วไล่หนึ่งครับผมอันนี้คือกำไรทั้งนี้นี่กำไรล้วนๆเลยที่มาลงทุนเนี่ยล้วนๆโอ้โหสุดยอดนะระบบน้ำใช่ที่มีปัญหาตอนแรกบอกว่าน้ำไม่ค่อยมีตอนแรกน้ำไม่มีตอนแรกมันใช้น้ำคลองไม่ได้ฮะครับเลยก็ต้องเจาะบ่อเจาะบ่อไปลูกหนึ่งแล้วก็ใช้ซัมเมอร์มันถ่ายแล้วก็ขุดร่องเอาไว้พักน้ำครับซัมเมอร์มาลงน้ำครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาจากซัมเมอร์ไอเดียจรวดตรงเนี้ยครับจ่ายเฉพาะในร่องนี่คือหัวใจสำคัญเลยใช่ครับในร่องปล่อยปลาด้วยในร่องก็มีปลาเพิกเล็กๆน้อยว่าเวลาอดฮะมีอดด้วยเหรออย่าพูดอดไปตกเบ็ดปลากินปลาเวลาไม่รู้จะหาอะไรกินหาอะไรกินปลาในกูเราก็มาหาปลาในกูเราได้ในร่องเราได้เนาะนี่ทำได้ทุกอย่างเลยใช่ครับนะเก่งทุกอย่างเห็นเป็นทำมาหากินหมดเลยแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับก็ถือว่าองค์ความรู้สำคัญมากนะภาคภูมิใจตอนนี้ผลผลิตประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ย50วันแล้วเดือน50วันวันที่19ทั้งหมดนะฮะวันที่19ได้2เดือนรอนับวันแล้วนะรอนับวันเกียมของเดือนก็60วันประมาณ24ตัดได้เออ6 70วันครับนะครับ1ต้น1ลูก1ต้น1ลูก 3,000 ต้น 3,000 ต้น6 3 6 2 12 6 3 10เท่าไหร่18 18พี่เอาแค่แสนเดียวก็พอเอาได้8ไปไหนและแนวโน้มเนี่ยเรื่องของราคาก็จะน่าจะสูงขึ้นด้วยนะครับความต้องการของผู้คนนี่ก็พอเมลอนนี่ขึ้นห้างนี่โอ้โหราคาไม่ธรรมดานะแต่ความสำคัญตรงนี้คุณสิงห์ผลต้องเข้าใจว่าถ้ามันลูกหรือผลมันไม่สมบูรณ์ครับราคามันก็ตกเนาะใช่มั้ยคนขายเค้าก็อยู่ที่ความหวานด้วยใช่หวานด้วยแล้วก็ความสวยของลายสมบูรณ์ด้วยใช่มันก็เสร็จมันอยู่ที่ลายกับไอ้ความหวานครับครับเรารักษาความหวานได้มั้ยฮะได้หึทำไงอ่ะเอาน้ำตาลมาลดต้นมันถ้าเรานั่นเราก็อดน้ำอดน้ำก่อนจะเก็บเกี่ยวตั้งอาทิตย์นี่คือเคล็ดลับที่เขาบอกคุณตั้งแต่แรกว่าคุณประหลอดสักประมาณนึงใช่ประหลอดถามเลยนะเก่งนะประมาณ1อาทิตย์เรางดน้ำให้เขาให้เมลอนเนี่ยมันดูดน้ำจากตัวต้นมันอันนี้ของจริงเนี่ยหลอกถามแล้วหลอกถามแล้วโอเคเพื่อนเกษตรกรได้รู้ด้วยนะครับเกษตรจังหวัดเป็นไงฮะเห็นลูกบ้านเราทำได้ถึงขนาดนี้ชื่นใจค่ะคือค่ะชื่นใจก็คือนโยบายรัฐบาลเนี่ยคือของจริงว่านานี่ไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วเพราะตอนนี้สภาพของนาของประเทศไทยเราโดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีเราเนี่ยพื้นที่ปลูกทั้งหมด 700,000 กว่าไร่เนี่ยแต่เราต้องการปรับให้ลดเหลือประมาณ 700,000 กว่าไร่ค่ะตอนนี้เป็นนโยบายหนึ่งที่ต้องการปรับลดพื้นที่ทำนาเพราะราคาข้าวก็ไม่ดีเลยต้นทุนก็สูงค่ะเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำเยอะด้วยใช้น้ำเยอะด้วยใช้เวลาตั้ง4เดือนครับราคาข้าวเกษตรจังหวัดครับอนุญาตปรับถามนิดระยะหลังๆเนี่ยผมว่าข้าวมันไม่แก่กินหรือเปล่าทำไมพอหุงแล้วมันบูดเร็วมันเกี่ยวไหมเนี่ยมันไม่เกี่ยวไหมผมว่าเป็นข้าวนึ่งเนี่ยมันเป็นข้าวนึ่งเป็นข้าวนึ่งหมายถึงป้าข้าวมาเนี่ยพอทั้งสีเนี่ยก็จะขึ้นปล่องเลยนึ่งไว้ก่อนอ๋อเป็นที่เขาไม่อ่ะเป็นอบแต่ออกจากเราเนี่ยปกติเหรอครับถึงเวลาแก่แล้วก็เกี่ยวไปทั้งสีเนี่ยไปถึงเขาใส่ปล่องครับอบไปอบไปก่อนเขามีที่อบอ่ะครับแล้วก็ไปกองไว้แล้วสีมานี่มันก็ไม่แข็งมีหน้าระยะหลังนี่ยอมรับเลยขนาดข้าวหอมมะลิแท้ๆที่เราชอบทานเนาะผลปรากฏว่าหุงเช้า 4:00-5:00 เช้าเรียบร้อยบูดหม้อมีอดีตหรือเปล่าคะฮะหม้อมีอดีตโอ้ที่บ้านมีหลายหม้อครับมีหม้อมีอดีตด้วยหม้อเคยบูดไหมหมายถึงหม้อเคยบูดแล้วไงหม้อมีอดีตก็เสร็จจังหวะนี้เหลือเกินจริงครับผมว่าไงฮะเกษตรอำเภอภูมิใจไหมครับภูมิใจครับได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรเขาบ้างตรงนี้ก็เกษตรกรท่านนี้ไปอบรมตอนสพกไว้เมื่อปีที่แล้วก็ได้รับความรู้ตรงนี้มาแล้วก็มาต่อยอดของตัวเองก็ถือว่าเป็นการอบรมในครั้งนี้ที่เกษตรกรนำมาปฏิบัติได้ผลประมาณทางด้านเพราะคราวนั้นเราอบรมเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดค่ะเราปรับเปลี่ยนความคิดว่าที่เราทำนาอยู่เดิมๆเนี่ยปีทุกปีตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่รวยสักทียังเป็นนี้เราชี้แนะเราชี้ทางค่ะก็ประมาณนั้นทั้งหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมาพูดคุยให้ปรับเปลี่ยนความคิดค่ะมาประธานสปกครับทางนู้นเลยเป็นที่ภูมิใจเสนอแนะหรือชี้แนะอะไรเขาบ้างครับในตอนนี้อ๋อก็ตอนนี้ก็
ที่ศูนย์ผมนะฮะตอนนี้ชื่อของน้าทั้งหลอดเนี่ยจะไปขึ้นบอร์ดที่ศูนย์แล้วหมายเลขหนึ่งเลยมันจะมีเกษตรกรประมาณใจผมนะฮะจะถอดองค์ประมาณ10รายที่ประสบความสำเร็จหลายๆอย่างอย่างของเมลอนอย่างของน้าทั้งหลอดเนี่ยเป็นตัวอย่างได้เลยถอดองค์มาแล้วผมขึ้นบอร์ดขึ้นป้ายเพื่อเป็นกำลังมันเป็นฝันกำลังใจของน้าทั้งหลอดเหมือนเป็นการประกาศเกียรติคุณพอเห็นแล้วก็ทำจริงก็อยากทำตามเกษตรกรนี่แหละบอกกันเองสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจเกษตรกรสอนเกษตรกรใช่ค่ะการถอดองค์ก็คือของน้าทั้งหลอดก็คือตั้งแต่เริ่มผลิตใช่ไหมฮะแล้วก็การดูแลแล้วก็การใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนกำไรเท่าไหร่ครับมันจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรได้ทำตามกันที่ทำนาแล้วสับเปลี่ยนแผนจ้าครับผมโอเคแต่แน่ๆเลยคนนี่น่าจะคลุกคลีมากกับเศรษฐีรายใหม่ที่น้องหล่อนะครับน่าจะเป็นเกษตรตำบลได้คลุกคลีมากใช่ไหมครับเกษตรตำบลเกษตรตำบลค่ะเป็นผู้หญิงด้วยขนาดไหนแวะมาทุกวันแวะมาทุกวันก็ช่วงหลังนะคะเราเห็นผลผลิตอย่างนี้ใช่ไหมคะคือทางหนูเนี่ยจะมีเฟซบุ๊กอะค่ะประชาสัมพันธ์ของเกษตรกรทั้งหมดเลยของอำเภอเป็นในชื่อของสปกเมืองลพบุรีเราเห็นใครเขาทำเนี่ยหนูอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์แล้วก็น่าภาคภูมิใจให้เขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู่เขาจะได้ตั้งใจแล้วก็ออกมาดีแต่อย่างน้าทองหล่อเนี่ยหนูรู้สึกว่าเขาเป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาทำได้คำกลมละเกษตรกรหัวไวใจสู้ใช่ค่ะคือเขาก็จะได้เลยนะครับเขาก็จะไม่ได้รอแต่ว่าหนูมาอย่างเดียวเขาจะมีลูกก็ถามลูกมีอินเทอร์เน็ตเปิดอินเทอร์เน็ตใช้ไม่เป็นก็ใช้ปากให้ลูกทำเป็นมือคุยกันพี่ทองหล่อเขาจะกระตือรือร้นนะใช่ค่ะกระตือรือร้นแล้วก็ใช่เนี่ยกล้าที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำจากนาเนี่ยจะไม่ทำแล้วจะทำตรงนี้แล้วก็ไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานด้วยใจต้องถึงง่ายนะครับลักษณะนี้คุณทองหล่อต้องเป็นคนใจสู้จริงๆถ้าใจไม่สู้นี่ทำงานกับพื้นที่มากๆถ้ามันล่มมันล่มหมดล่มเลยเท่ากับสลายเลยนะครับจนทันทีว่างั้นเถอะแต่นี่ไม่จนละคือหลักของน้าทองหล่อคือ70ไร่ใช่ไหมที่เขาสัมภาษณ์70ไร่คือแบ่งจากส่วนหนึ่งของ70ไร่มาทำหมุนไปเพื่อทดแทนฤดูที่เราไม่ได้ทำนาครับผมมันจะได้ผลผลิตตัวนี้มาเลี้ยงครอบครัวได้ตรงนี้มันเหมาะสมครับผมมันอยู่ใกล้ถนนด้วยครับผมอ่ะแต่ยังไงอย่าลืมดูแลง่ายถึงฤดูการทำนาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไม่มีข้าวกินเดี๋ยวโมเสสนี่ก็ทำนาต่อยังทำบ้างยังทำบ้างโอเคอ่ะมีอะไรจะฝากเพื่อเกษตรกรที่ดูรายการนี้ไหมครับวันนอนชาแนลเนี่ยให้เกษตรพูดเนี่ยไม่ได้ต้องให้เกษตรกรพูดแนวคิดขอขอบคุณที่พี่ๆมาดูแลแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อมาที่ผมได้เลยครับครับติดต่อยังไงติดต่อที่จะดูแลดูงานการอะไรที่จะทำอะไรก็ครับจะมาถามได้เลยครับมีเบอร์ไว้ให้089 2606 937อีกครั้งหนึ่ง089-2606-937อีกครั้งหนึ่ง089-2606-937ติดต่อได้เลยครับแล้วก็ผู้ใหญ่นเรศได้ทันทีเลยครับบ้านอยู่ใกล้กันผู้ใหญ่นเรศนะครับเขาดูแลไงก็คุยกันอยู่เขามีดาวเรืองเรามีเมลอนครับผมหมู่แปดครับโพตุอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณไปยังทางพี่ทองหล่อและครอบครัวมากนะครับที่วันนี้นำทีมงานนะครับมาชมลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มอบองค์ความรู้แล้วก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยกับเกษตรกรยุคใหม่นะครับหัวไวใจสู้ใจสู้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะฮะเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวันนี้มากันเต็มที่เลยสนับสนุนตั้งแต่ต้นทาง นะครับก็มาถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำส่งเสริมเต็มที่เลยเต็มที่เลยสนับสนุนเต็มที่แล้วยังมีศูนย์เรียนรู้สพก. อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ทองหล่อและครอบครัวมากเลยครับนะฮะมาถึงสวนเมลอนแล้วก็ต้องมีเมลอนกลับบ้านครับผมนะครับเป็นของที่ระลึกแล้วก็อีกนิดนึงส่งท้ายวิธีการดูเมลอนอย่างไรดูตูดมันที่มันถ้าจะไปซื้อจะไปซื้อดูเนี่ยรูมันขึ้นกงจักเป็นกงจักเป็นกงจักแล้วเป็นกงจักก็ได้ว่าแก่แกมีรอบมันว่างั้นมันมีรอบมันอะไรเป็นโครงเป็นดาวใช่เป็นดาวเงี้ยแต่ถ้าไม่แก่ก็คือมันจะไม่มีไม่ลายไม่มีลายแล้วดูผิวมันจะเลี่ยมแล้วขั้วมันจะเต็มครับขั้วจะเต็มขั้วมันจะเต็มอิ่ม
อิ่มนะฮะแล้วลักษณะลูกนี่ไม่ต้องดีดใช่ไหมไม่ต้องดีดไม่ได้แตง ลูกต่างกันนะที่ผมถือนี่กลมดิ๊กเลยอันนี้จังใส่จะเป็นเนื้อสีชมพูสีส้มสีส้มอันนี้สีเขียวสีเขียวเมลอนมี2สี2สีนะครับราคาต่างกันไหมครับไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันนะครับและความอร่อยล่ะครับเหมือนกันเหมือนกันหวานเดี๋ยวหวานต้องเหมือนกันจะมีหลายสีทำไมไม่รู้คนทำมาถ้าอยากจะให้เมลอนเป็นชื่อไทยเนี่ยพี่ทองหล่ออยากให้ชื่ออะไรครับหล่อรัตนาหล่อรัตนาสวนนี้ใครจะกินเมลอนที่นี่เมลอนหล่อรัตนาขอบคุณครับนะติดป้ายหน้าฟาร์มไม่เลยนะครับหน้าศูนย์ไม่เลยนะเออพันหล่อรัตนาเฮ้ยพันหล่อรัตนาหล่อรัตนาไม่เขาไม่ตีเราเลยมูมูแปดมูแปดโพตรุครับนะมาชมได้มาเยี่ยมได้ตลอด24ชั่วโมงจำไว้เลยนะครับให้ชื่อไว้แล้วนะครับเกษตรจังหวัดครับค่ะให้ชื่อไว้แล้วนะหล่อรัตนาหล่อรัตนาเมลอนหล่อรัตนาที่โพตรุนี่ขอบคุณมากครับถึงแล้วสพก.อุโมงค์กำจัดศัตรูพืชล่อแมลงวันทองครับใช้ดอกกระเพราเนี่ยเป็นตัวล่อครับใช่ใช่พอเข้าไปแล้วออกไม่ได้ใช่ไหมครับครับมันต่อยลูกครับต่อยลูกหมดเลยใช่เสียหมดเลยมาล่อเหรอครับล่อครับพอเข้าไปแล้วจะบินออกไม่ได้ฮะเหมือนทำเป็นไซอะไรจะฉลาดกว่าคนอันนี้ทำอะไรครับอุโมงค์อะไรครับเนี่ยอุโมงค์ผักครับอันนี้เป็นอุโมงค์ผักพี่ผมไม่แน่ใจมันจริงหรือเปล่านะคนโบราณเขาบอกถ้าปลูกบวบงูเลื้อยผ่านหรือเปล่าบวบมันจะขมจริงป่ะจริงป่ะจริงจริงเหรอจริงไหมครับแต่ผมว่าไม่จริงอ่ะจริงเหรอเป็นความเชื่อป่ะเคยเห็นนั่นนะที่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่อันนี้เป็นความเชื่อความเชื่อแต่ว่าคนโบราณจะพูดอย่างนั้นแมลงมันต่อยแล้วก็อันนี้มันเกิดคล้ายๆจะเป็นพวกเพี้ยไฟไปรวมทำให้มันขมมันขมใช่มันสร้างสารผมก็เชื่อคนโบราณเนี้ยเป็นกันผมสร้างมากแล้วป้องกันแมลงเนาะเออใช่ไม่ใช่งูผ่านนะไม่ใครเคยเห็นงูเลื้อยผ่านจริงป่ะล่ะมันมีทุกแตงนะฮะแตงกวาเขาก็บอกว่าสัตว์เลื้อยผ่านก็มาขมจริงป่ะแตงอ่ะแตงกวาแตงกวาเหรอแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยครับสวยไหมกำลังสวยเลยเนี่ยพรุ่งนี้ก็เก็บได้เก็บได้เล็กไปไหมเก็บเป็นกิโล2โลเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับนี่เป็นบ่อกิจกรรมที่น่าสนใจ1บ่อนี้เยอะมากหลากหลายเลี้ยงเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเป็นไงครับเป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดไข่อ๋อเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเดิมผมเลี้ยงเป็ดเนื้อแล้วมาเป็ดไข่ครับแล้วก็ปลานิลปลานิลแล้วก็ผักเดิมพวกเหมือนเดิมอยู่ในบ่อนี้เลยอยู่ในบ่อรอบอยู่ในพื้นที่สองไร่ครึ่ง10งานนี่ลอยๆนะกบใช่ไหมกบใช่ครับนี่ย้ำนิดนึงว่าศูนย์แห่งนี้อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลโพตรุนะครับหาไม่ยากเลยนะฮะเขาตัวใหญ่ๆนะครับบาปตัวเล็กก็ชีวิตนึงอ่ะเนาะบาปละเอียดมาดูสิครับในบ่อครับก็จะบาปแล้วรู้ที่มาของปลานิลมั้ยตอนนั้นกษัตริย์ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรัชทายาทเป็นมงกุฎราชกุมารครับเสด็จเยือนประเทศไทยครับก็นำปลานิลมาด้วย50ตัวครับครับมาถวายในหลวงในหลวงกระทรงเพราะที่สวนจิตนะครับจนทุกวันนี้ปลาอย่างอื่นแทบจะไม่ได้กินกันแล้วเรากินปลานิลอย่างเดียวเลยนี่นะอร่อยครับอร่อยแล้วก็จำลองมาให้เกษตรกรเนี่ยสามารถทำได้ครับมันจะไข่อะไรก็อยู่ในนี้แหละเนาะเช้าๆก็ได้เก็บไข่กันไข่เป็ดนะครับปลานิลแดงกูมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าล้าวเป็ดใช่ไหมฮะล้าวเป็ดไข่ล้าวเป็ดไข่ครับจุดสังเกตคือตอนนี้ผมได้ยินเสียงเพลงฮะเป็ดไข่อารมณ์ดีมั้ยเป็ดทำให้เป็ดอารมณ์ดีแล้วไข่เยอะๆเปิดเพลงให้ฟังอันนี้คือเพราะอะไรฮะโรงเรือนเป็ดไข่ครับบนบ่อปลาครับนะฮะซึ่งเป็ดเนี่ยลงทุนแล้วเนี่ยก็ได้ไข่ครับแต่ปลาครับเราลงทุนแค่ตัวปลาครับไม่มีค่าอาหารโอ้อันนี้คืออาหารนี่เราไว้โชว์เฉยครับนะฮะก็หมายถึงว่ามูลของ
เป็ดเนี่ยเป็นอาหารของปลาใช่นะปลาก็คือผลพลอยได้นะครับนี่วิธีการถ้ามีบ่อน้ำแล้วเนี่ยก็ปลูกโรงเรือนใช่บนบ่อปลาในบ่อน้ำนี่เขาก็สูบน้ำขึ้นไปลดต้นไม้ในเนื้อที่ตรงเนี้ยบ่อเนี้ยสองงานเนี่ยครับผมการันตีให้ปลาอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทรายได้รายได้โอ้โหโดยที่ลงทุนประมาณ 1,000 กว่าบาทครับไม่มีอาหารนะฮะโอ้ไม่ต้องใช้อาหารเลยใช่เพราะว่าใช้มูลของเป็ดนี่แหละใช่มูลของเป็ดเนี่ยแล้วก็ให้อาหารแต่เป็ดครับนี่อย่างปลาที่เห็นเนี่ย3ตัวโลนี่ก็คือเราจับขายสู่ตลาดได้แล้วซึ่งผมได้จับไปแล้ว 5,000 กว่าบาทครับ 5,000 กว่าบาทซึ่งอยู่ในเนี้ยอีกประมาณ5เท่าของที่จับไปเยอะเลยนะเยอะๆ5เท่าเลยนะครับครับผลของมูลเป็ดกับปลาใช่ไหมฮะครับแล้วก็เราก็เอาน้ำในบ่อเราเนี้ยขึ้นไปลดมันก็เป็นปุ๋ยอยู่นั่นแหละครับผมใช้ได้แล้วเดี๋ยวข้องใจเรื่องเปิดเพลงให้เป็ดฟังไงเปิดปุ๊บมันได้ไข่เลยจะบ้าเหรอคือจริงๆคนฟังนั่นแหละครับคือถ้าเป็ดฟังมันจะฟังเพลงช้าเพลงเร็วมันมีผลอันนี้เพลงช้าไข่นิ่มนวลเพลงเร็วเล่นไข่อย่างนี้ป่ะเราพูดถึงอารมณ์เขามันให้กันแบบเวลาเสียงอะไรมันมาแล้วเป็ดมันไม่ตื่นให้มันชินแบบว่าให้มันชินถึงโอเคครับฉลาดผมว่าเป็ดมันกำลังร้องเพลงอ่ะไม่ใช่เนี่ยมันใหญ่เลยป๊าบ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 กลับ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 โอเคป๊าบไปจะกลับไปไหนล่ะใครก่อนดูเป็ดไหมดูเป็ดเข้าไปดูเป็ดเขาหน่อยเนี่ยเขามีรังไข่ให้เห็นไหมกลับ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 เขาทำที่ไข่เห็นไหมอันนี้คือห้องไข่นะเขารู้เขาเองห้องไข่เป็ดเราอ่ะกลางวันเราจะอยู่ข้างนอกกลางคืนเราจะเปิดห้องไข่อยู่ที่สามทุ่มเขาเข้าไปเองเหรอครับสามทุ่มเปิดแล้วข่าวไข่เขาไม่ไข่ได้มากเหรอไม่น้อยมากพอเข้าห้องไข่เสร็จพอเช้ามาเก็บไข่ก็ปิดแล้วก็เกลี่ยฟางข้างในเพื่อรอคืนต่อไปแล้วก็สามทุ่มเปิดทุกวันทุกวันเขามีวินัยเขาเนี่ยใช่ใช่เป็ดอยู่ในนี้450ตัวครับขายอยู่ที่370ต่อวันเหรอต่อวันสุดยอดเลย370ตัวเฉลี่ยนะตัวเฉลี่ยครับผลกำไรจากเป็ดตอนนี้ได้วันหนึ่ง200กว่าบาทต่อวันต่อวันแต่ต้องจำนวนเท่านี้นะมันมีสูตรของมันว่าความภาคของบ่อเราเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เราจะใส่เป็ดเท่าไหร่น้ำไม่เสียมันสมดุลกันได้ครับน้ำนี่ต้องมีเครื่องทำออกซิเจนให้มันไหมไม่มีครับไม่มีต้องใช้ครับเราใช้ถ่ายเทโดยการขึ้นรถผัดแล้วก็เติมอันนี้เราไม่ใช้เราไม่ง้อน้ำแหล่งคลองเราใช้น้ำประดานแล้วเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมของเป็ดเนี่ยเขาลงเล่นน้ำด้วยใช่โอ้ อยากเล่นน้ำเล่นใช่อันนี้เราปล่อยโดยที่ไม่ให้เล่นทั้งบ่อนะครับเพราะว่าอาหารที่เป็ดกินไปตัวนึงอ่ะผมให้กิน140กรัมต่อวันครับถ้ากินมากเนี่ยมันไปใช้พลังงานเราต้องการแค่รังไข่ครับใช่ไหมอย่างเป็ดลงเล่นน้ำทั่วบ่อเป็ดได้ออกกำลังกายเยอะอาหารที่สุกเข้าไปในร่างกายไม่ผลิตรังไข่ครับมันก็เป็นแล้วเป็ดที่เราเลี้ยงแต่ละรุ่นละได้ผมรุ่นนี้ผมได้ถ่วงไว้เกือบ2ปีอ๋อ2ปีเขาเริ่มให้ไข่เราตั้งแต่ตอนนี้ผม5เดือนครึ่งครับ5เดือนครึ่ง5เดือนครึ่งครับ2ปีก็ไปเล่นน้ำกับเป็ดกันเถอะไม่เอาเรื่องกบนะอันนี้เราได้รับงบประมาณช่วยเรื่องกระชังนะฮะของกรมประมง 5,000 บาทผมก็เลยมาทำกระชังแล้วก็ลงทุนเรื่องตัวกบเองในบ่อนี้เลยในบ่อนี้เลยใช่นะฮะซึ่ง2 3กระชังเนี้ยเราจะลงแค่2กระชังหัวท้ายตรงกลางต้องมีการคัดกบเอากบเล็กใส่กระชังกลางครับเพราะว่าถ้าใส่ปนกันแล้วปัญหาคือกบใหญ่จะกินกบเล็กกินกันเองด้วยกินกันเองครับก็เลยว่าต้องคัดระหว่าง2กระชังหัวท้ายเอาเข้าฝอยกระชังกลางประมาณกี่เดือนอันนี้ถ้าเลี้ยงจับได้ประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือน
จับได้แล้วจับได้แล้วครับตอนนี้เพิ่งได้อาทิตย์กว่าๆนี่ต้องให้อาหารให้อาหารครับเราก็มาดูว่าเปอร์เซ็นต์การรอดกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ต่อจากนี้ก็ต้องวัดดูเปอร์เซ็นต์การรอดถ้าเปอร์เซ็นต์การรอดสูงผลกำไรตอบแทนก็ค่อนข้างเยอะครับครับท่านนี้ครับก็ขอเชิญชวนนะฮะเกษตรกรทุกท่านนะฮะเข้ามาชมสวกของอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะฮะซึ่งมีหลากหลายนะฮะซึ่งทำตามโครงการของพระเจ้าอยู่หัวเรานะรัชกาลที่9นะฮะซึ่งเนื้อที่10งานเนี่ยผมประยุกต์ใช้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างนะซึ่งจะมีบ่อน้ำมีสัตว์มีพืชทุกอย่างผสมผสานอยู่นี้เสร็จนะฮะโครงการ2สวก10ไร่ครึ่งเนี่ยผมสามารถทำเงินได้ต่อปีแสน20,000 บาทต่อปีนะครับครับสุดท้ายก็ขอเชิญชวนฮะแนะนำอีกครั้งนึงคือว่าอยากให้เกษตรกรทุกคนได้สับเปลี่ยนจากการทำนานะฮะมาเป็นเกษตรผสมผสานแบบนี้บ้างครับขอบคุณมากครับ